ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงความสามารถของเจนในเกมว่าทำไมเจนถึงมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้รอดชีวิตทุกคนจะมีทักษะและความสามารถของตัวเองและความสามารถนั้นมักจะมีเนื้อเรื่องภูมิหลังของมันเองอย่างเช่นความสามารถของนิพาที่นิพาก่อนที่จะได้รับความสามารถในการมองเห็นผีนั้นนิพาเคยเกือบตายและรอดมาได้นะครับอย่างปาฏิหาริย์จนเธอมีสัมผัสที่6และสามารถมองเห็นวิญญาณได้หรือว่าติมที่มีมีดนวโลหะได้ก็เพราะว่าเนนั้นเป็นคนทำขึ้นมาให้ติมนั่นเองนะครับก็จะเป็นมีดนวโลหะที่เป็นอาคมนะครับที่ฝังอยู่บนมือข้างขวาของติมนั่นเองแล้วที่เจนมีความสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับและมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเธอยังไงก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นแค่ความสามารถที่ต้องใส่ให้ก็เพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของสมดุลภายในเกมเท่านั้นแต่ถ้าหากผู้พัฒนาไม่ได้ตั้งใจไว้อย่างนั้นล่ะจากเรื่องราวในเกมของ Home Sweet Home นั้นจะเห็นได้ว่าเจนได้ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเจนกับวิ่งหนีผีอยู่เลยในเทเลอร์ Home Sweet Home Survive โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตายไปแล้วก็อาจจะเป็นวิญญาณนะครับแต่ในเทเลอร์เนี่ยเจนก็ไม่ได้เป็นวิญญาณนะครับไม่ได้อย่างใดแต่ก็ยังเป็นสภาพคนอยู่ไม่แน่ว่าเพราะเหตุนี้เจนจึงยังมีชีวิตอยู่ในโลกนิวรณ์จึงจำเป็นต้องให้เจนมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพเองอาจจะเป็นไปได้นะครับก็เพื่อความสมเหตุสมผลแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องภาค3ล่ะที่เจนตายในภาค2นั้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลทำไมเจนถึงมีความสามารถฟื้นคืนชีพได้ใน Home Sweet Home Survive ไม่แน่ว่าภาค3เนี่ยเจนอาจจะมีบทบาทในภาคที่3อยู่และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหรืออาจจะมีบทในแบบต่างๆอย่างเช่นปรากฏตัวในความทรงจำของติมหรืออาจจะมาในรูปแบบของวิญญาณก็ได้ก็มีความเป็นไม่ได้อยู่นะครับและอีกข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านของโรงพยาบาลล้างนั้นสีที่ถูกพ่นไว้ที่กำแพงทำไมเขียนว่า HSH และเลข3กับด้านไม่แน่ว่าบางทีเนื้อเรื่องในเกม Home Sweet Home Survive นี้บางจุดอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับภาคต่ออย่าง Home Sweet Home ในภาคที่3ก็ได้ก็มีความเป็นไม่ได้นะครับนี่ก็อาจจะมีความเป็นไม่ได้ว่าการที่ความสามารถของเจนนั้นสามารถฟื้นคืนชีพได้เองเนี่ยก็อาจจะมาจากที่พูดมาทั้งหมดอาจจะมีความเป็นไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พูดไว้นะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ